สวัสดีครับกับอีกช่องทางในการติดตามแก้ไขปัญหายางยอดดำนะครับผลผลิตต่ำนะครับก็มีวิธีการนำเอทิฟอนหรือว่ายาเร่งนะครับมาทาด้วยความเข้มข้น 5% นะครับอันนี้เป็นการเปิดกรีดหลังจากทาไปแล้ว2วันครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำการกรีดแบบปกตินะครับกรีดแบบปกติน้ำยางก็น้อยนะครับมี2มีดแค่นี้เองนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าไหนๆก็ไหนๆอันนี้มันยางไม่ค่อยออกดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงเพิ่มขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ทายาเร่งหรือว่าเอทิฟอนนะครับไม่ให้น้ำยางหยุดไหลเร็วก็ลองกันดูครับเผื่อมันช่วยหลายๆท่านที่ประสบปัญหาเหมือนกับสวนนี้ได้นะครับสวนนี้ก็มีอยู่300ต้นนะครับถ้า 5% ยังเอาไม่อยู่ก็คงจะต้องเพิ่มเป็นความเข้มข้นที่สูงขึ้นนะครับทีนี้ทิศทางนะครับแนวโน้มที่ไปเปิดกรีดหลังจากทาไปแล้วนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไม่มากมายเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องให้เวลาสักหน่อยครับสามารถติดตามได้นะครับสามารถติดตามในเรื่องนี้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับบางท่านนะครับที่ประสบปัญหาด้วยกันครับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ